ประชาชนเขาไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะครับท่านอย่าหลงประเด็นนะข้อหนึ่งเราก็เลยบอกว่าให้ท่านไปหาโรงพยาบาลอื่นถ้าท่านยังใช้ระเบียบข้อบังคับเดิมที่ท่านพูดสักครู่นี้ท่านจะเป็นจำเลยของสังคมนะครับคุณทักษิณเข้ามาอยู่ในคุกยังไม่ได้นอนสักคืนเลยนะครับประชาชนยอมรับได้ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับบางคนผมก็เป็นหนึ่งในผู้เคยถูกต้องโทษนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการดูแลแบบนี้แล้วมาอ้างว่าพ่อทักษิณอายุเกิน70ไม่ต้องตัดอันนี้ผมรู้แล้วคน70คนอื่นถูกตัดผมหรือเปล่าท่านต้องเอามาโชว์ให้สื่อมวลชนเขาดูคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับ